ข้างเนี่ยบูรณะใช่เราตอนที่หลวงพ่อนวลนำพระไปวัดบึงแหละคนบูชาก็มาส่อมโบสถ์หลังนี้เนาะครับโอ้ตอนนั้นปี33ปี33ครับตอนนั้นส่อมปี33อันนี้นี่ก็เลยว่าที่ใส่ตะแกรงกันนกมันขึ้นไปจับนะโอ้โหเราเห็นบอลชมุดมันอีกครับเลยซ่อมไหมยิงทำยิงเห็นครับเนี่ยมันแตกมันครับปูนมันเก่าเกปูนปูนมันร่วงเนาะครับปูนมันร่วงปูนมันร่วงปูนมันเก่าเกมดมันอยู่ข้างหน้าแล้วพ่อบูดเปิดมันนกอะไรอ่ะพ่อนกพิราบใช่ไหมนกพิราบเยอะไหมโอ้เยอะเลยเพราะว่าที่วัดบุญญฤทธิ์อ่ะโอ้โหเยอะมากเลยแล้วมันทำเสียหายหมดเลยอ่ะไอ้ข้างนอกอ่ะนกพิราบข้างในก็ข้างคาวโอ้ข้างคาวด้วยข้างคาวน้อยตัวน้อยๆเนี่ยโอ้มีข้างคาวด้วยอืมปิดเลยไม่90กว่าปีก็แสดงว่าประมาณ24กว่านะพ่อครับครับ90กว่าปีพระประธานข้างในเป็นผ้าอะไรของพ่อเป็นเป็นเนื้อท้องนี่แหละมันจะเป็นท้องผสมท้องผสมเป็นพวกแบบนี้นะพวกคือจัดหล่อเองอ๋อนานยังครับหลวงพ่อปี15ป้อมปักกิ่งโคกสวายเนี่ยใช่ไหมครับครับปักกิ่งโคกสวายก็ทำจากนั่นแหละท้องชนวนนั่นแหละอ๋อท้องชนวนจัดหล่อพระองค์นี่ครับแล้วพอลบเปิดเลยนะครับเป็นได้เปลี่ยนลบลบขวางนู่นไปครับตัวนี้เว้ยมันมาประกอบหลายตัวอีกของไม้หลังลุงนะบ้านมันมาอะไรนี่นะด้านในเขียนภาพเขียนอะไรไหมครับไม่มีครับคือเป็นขาวเลยครับใครเป็นคนสร้างหลังนี้จ้ะโอ้หลังนี้นี่ก็ต้นคิดของปู่เพ่งหลวงพ่อเพ่งคนคิดต้นแบบอ๋อเป็นต้นคิดต้นแบบมันได้พิมพ์มาจากกรมศิลปากรได้จากกรมศิลปากรครับพิมพ์มาจากกรมศิลป์มาทำใครๆก็บทแบบพระแก้วเนี่ยไก่เคียงครับไก่เนาะครับเนาะไก่เคียงใครๆก็บทแบบพระแก้วแสดงว่านี่ก็มดเป็นลาดเหมือนกันนะครับตอนนั้นมันทำด้วยแรงศรัทธาโอ้ครับสมัยนั้นสมัยเก่า10ปีผ่านมาเดี๋ยวนี้ถนนสายนี้ยังไม่ทันนี้ดอกครับตามที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังน่ะมันยังไม่ทันมีถนนครับทีนี้ก็การก่อสร้างก็วัสดุในท้องถิ่นอันไหนพอเอาได้ก็เอาเช่นไม้คงไม้ทำน้องตาทั้งหมดแสดงว่าอันนี้ฝ้านี่ก็เป็นไม้เลยครับฝ้านี่เป็นไม้ฝ้านี่เป็นไม้เครื่องวัสดุเป็นปูนด้วยเป็นไม้ด้วยผสมกันองค์สร้างอิฐนี่ก็เผาปั้นเองเผาเองอิฐนี่คือปั้นเองเผาเองครับอิฐก้อนโตๆก้อนขนาดก้อนตัวฝ่ามือเรื่องนี้มันอิฐก้อนโตๆปั้นเองเผาเองมีช่างคอยดูแลอยู่สองสามคนคือปั้นก็นี่เผาก็นี่เลยครับปั้นก็นี่เผาก็นี่ปูนขาวนี่ก็ไปเอาแหล่งหินปูนตรงนู้นเลยนี่ไปจากสี่ห้าโลปูนขาวมันมีหินสำหรับทำปูนขาวน่ะอ๋อครับครับก็เอามาเผากับทำเองอ่ะปูนขาวนี่คือโบสถ์ตอนที่หลวงพ่อพิงทำก็คือทรงนี้เลยครับเราก็รักษาไว้ทรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วเรายุคหลวงพ่อพุ่มนี่ท่านทำอะไรไว้บ้างก็นี่แหละโบสถ์นี่แหละสมัยนั้นหลวงพ่อพุ่มก็หลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านเป็นคนบ้านเดียวกันอ๋อท่านเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนสร้างบารมีร่วมกันแต่ว่าดูเป็นเจ้าวาดคนละวัดหลวงพ่อพุ่มท่านเป็นคนวัดบ้านนี้ท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่นี่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเพ่งท่านก็เป็นคนบ้านนี้แต่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดวัดบึงอดีตท่านก็เป็นเจ้าคณะมวดเจ้าคณะมวดสมัยก่อนนะครับเจ้าคณะมวดทีนี้ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมัยนั้นก็สององค์นี่แหละก็รวมแรงกันสร้างนี่แหละพระหลวงพ่อพุ่มที่ท่านทำก็ทำขึ้นไปเป็นการสมนาคนที่มาช่วยงานโบสถ์นี่แหละโอ้คือที่สร้างพระเมื่อปี2473นี่ก็คือประมาณว่าสร้างเพื่อให้คน
คนแจกคนมาสั่งโบสถ์ครับโอ้มาทำแจกครับสมัยนั้นเหมือนมีเครื่องสุ่มทุนแล้งไม่มีเทคโนโลยีไรดอกครับทำเหมือนสามแดงคนนี่แหละครับเราเสมากันนี่แปลกอย่างนึงคือปกติถ้าเราไปวัดอื่นเนี่ยเรายืนเสมาอยู่ข้างนอกครับแต่ว่าเสมาของวัดโคกสวายนี่เป็นอยู่กำแพงเขาทำครอบหลังเก่าทำครอบหลังเก่าอีกทีนึงหลังเดิมมันอยู่ตรงนี้แหละหลังเดิมอยู่ตรงนี้หลังเดิมหลังแรกของวัดเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับทีนี้ก็สีมาเขาไม่เลือกเขาเลือกแต่อาคารออกโอ้เลยเนี่ยก็ทำมันนี่ครอบลงไปเขตสีมาอยู่ว่านั่นแหละอยู่กำแพงนี่เขตสีสงครามนะครับอ๋อนี่เขตสงครามนี่เขตสีสงครามอันนั้นเขตปัตตสีมาไปสีมาเขาตั้งอยู่บนสันกำแพงบนสันกำแพงข้างในเลยก็ให้เขาโหเป็นสีมาแล้วก็ตั้งแต่ฝังสีมาแรกมาจนกระทั่งมาปัจจุบันยังไม่ได้ฝังอีกใหม่ไม่ได้ฟังใหม่เลยไม่ได้ฟังใหม่หรอกเอาฟังเก่านั่นแหละไม่มีการจดฟังใหม่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีที่อาจารย์เคยบอกใน YouTube ไปว่าวัดโคกสวายเนี่ยสร้างเมื่อปี2377ครับใช่มั้ยครับ2377โดยมีข้าหลวงยังข้าหลวงจากไหนจากกรุงเทพข้าหลวงจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพชื่อหลวงชำนาญจันทร์หลวงชำนาญจันทร์ตอนมากันเรือนชั้นเป็นพระชำนาญจันทร์อ๋อเป็นพระชำนาญจันทร์เขาเป็นคนถวายที่เลยไหมครับหรือว่าไม่ใช่สมัยนั้นแกก็นั่นแหละแกก็ถวายที่แล้วแหละครับเพราะที่ตรงนี้แกก็จับจองเป็นที่ทำกินครับสมัยนั้นที่นี่ก็ประชาชนไม่มีวัดที่จะทำบุญเจอทำบุญก็ไปที่วัดอื่นมันไกลครับพระจะมาก็ไกลครับโยมจะไปก็ไกลครับแกก็เลยเอาที่ที่แกจับจองไว้นี่แหละให้เป็นวัดนำสร้างวัดสร้างวัดขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นไร่เป็นนาเป็นแปลงพักเป็นอะไรไปเป็นดงเป็นดงเป็นป่าเป็นดงสมัยนั้นร้อยกว่าปี200ปี200ปี200ปีมันสองร้อยปีมาแล้วเนี่ยสร้างในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับนะครับเนาะวัดนี่ลองดูตามประวัติศาสตร์เทียบกันดูแล้วก็กรุงแตก2310 2309เนาะครับโอ้ได้มา2310อันนี้2377ก็หลังกรุงแตกประมาณ60-61ปีหลังอยุธยาเสียหลังเสียกรุงอยุธยาก็สมกับรัชสมัยรัชกาลที่3เป็นครองราชได้ไม่กี่ปีเนี่ยคือถ้าพูดกันพูดว่าอยู่ในยุคยาโมครับยาโมเนาะครับเนาะยาโมยังไม่เสียหรอกเนาะครับเนาะยังไม่เสียครับอยู่ในยุคยาโมวัดนิสาครับยุคในช่วงรัชกาลที่3ครับยุคยาโมสมัยอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสที่นี่รวมนับแล้วตอนนี้จะปีละตั้งแต่37แล้วปี37 37ก็25 20โอ้ถ้า37 37มัน25 26ปีนะครับครับ25 26ปี37ตั้งแต่37มาก็อาจารย์ก็บูรณะพัฒนามาเรื่อยๆก็พิธีเห็นใหม่ๆก็ทำใหม่หมดเลยแต่ก่อนก็เป็นของเก่าโอ้เป็นมาบูรณะใหม่เป็นพออะไรมันก็ผุๆฟังๆมันทรุดโทรมหมดน่ะแล้วหลวงพ่อใช้ทุนทรัพย์จากที่ไหนก็ในประชาชนในท้องถิ่นนี้แหละช่วยกันอ๋อช่วยกันก็บอกบุญกันนั่นแหละบอกบุญหลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลอะไรได้มั่งไหมฮะที่ก่อนหน้านั้นมันมีสร้างอยู่รุ่นหนึ่งสร้างเหรียญหลวงปู่เพ็งสร้างเหรียญหลวงปู่เพ็งก็แจกในงานฉลองโบสถ์เมื่อปีฉลองโบสถ์หลังนี้แหละเมื่อซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จก็ทำพิธีฉลองทำเหรียญขึ้นมารุ่นหนึ่งก็ทำขึ้นมาเฉพาะดอกก็ไม่มากมายดอกเป็นเหรียญขลามตัดไหมครับหรือเหรียญใช่เหรียญขลามตัดเนี่ยก็ทำแล้วก็ประมาณปีเท่าไหร่ฮะเหรียญขลามตัดเอ๊ะมันปี35หรือว่าปีทำ35ประมาณนั้นปัจจุบันเขาเล่นหากันยังไงครับไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ปี35เนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยพวกเสกเดียวอาทิตย์นึงอ่ะอ๋อ
คุณทุกเด็กเดี๋ยวทีหนึ่งต้องขอบคุณนำนำเรื่องราวเนี่ยที่ส้มบวชนี่เนี่ยไปเล่าถวายหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณใหญ่ความเคารพนับถือหลวงปู่เพ่งครับหรือทำต่อพระปุญญาตายายครูบาอาจารย์ธรรมะเอาหมายผมเนี่ยผมกุ๊กเสกให้กันว่าอย่างนั้นก็ทำได้แล้วก็ไปให้แต่ท่านทำมันก็เสกให้เลยที่หนึ่งกุ๊กเสกให้ทำเยอะไหมฮะตอนนั้นมันทำละ30,000องค์30,000องค์มีเนื้ออะไรบ้างฮะมีเนื้อเดียวเลยเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเลยทองแดงเนื้อเดียวเลยโอ้แต่ตัวนี้ที่วัดไม่มีหรือมีมันแจกเขาเนาะเด็กพวกที่มาในงานฉลองบทเนี่ยทีนี้ก็เหลือนั่นก็มีกระถินมีผ้าป่าก็แจกเป็นของที่ระลึกเข้าไปเงี้ยแจกแค่ได้ให้พระเจ้าพระเจ้าอะไรหรอกแล้วหลวงพ่อเพ่งเดิมมีวัตถุมงคลอะไรดังอยู่บ้างนะท่านไม่ค่อยสั่งหลวงปู่เพ่งแต่ว่าถ้าสั่งขึ้นมาก็ดีของท่านอยู่เราจะมีตะพุทธสามประทัดเนี่ยตะพุทธสามประทัดแล้วก็มีเหรียญนี่จะต้องมีสองรุ่นรุ่นนึงก็ครึ่งองค์อีกรุ่นนึงก็เต็มองค์แต่ถ้าสองรุ่นนี่ก็เป็นรุ่นที่ท่านทำจนสมัยท่านมีชีวิตอยู่นั่นแหละเหรียญหลวงพ่อเพ่งมีหลวงพ่อเพ่งเราหลวงพ่อพุ่มเหรอครับที่วัดจากมีที่วัดเด่นๆที่อาจารย์เห็นก็มีพระเจ้าห้าพระองค์นี่แหละเด่นทุกเด่นหลวงพ่อก็มีใช่ไหมครับไม่มีโอ้มันไก่เกือกินด่างไก่เกือกินด่างมันคิดว่าของเรามีเอามาอะไรก็ได้ทีนี้พอมันหมดแล้วของเรามีเราจะเอาก็ไหนทีนี้ของเรามีแล้วสมมติไม่ได้เอาไหวมันก็หมดไปครับนี่อยู่ที่นี่ก็ขอเขาก็ให้เขาไปยังปกติก็เอากระถินมาเอาผ้าป่ามากันนี่ก็ต้องให้เขาเนาะครับให้เขาไปเขาขอเขาอะไรก็ต้องให้เขาไปเราอยู่กับที่แล้วกับเราได้ฝังกุ้งหลวงพ่อกุ้งอะไรไปยังไงไม่มีครับไม่มีกุ้งหรอกของหลวงปู่กุ้งไม่มีกุ้งก็คือทำแล้วก็ใส่ปี๊บใส่อะไรไว้ใส่ปี๊บแล้วก็จะไว้บนหอไตรอ๋อบนหอไตรคือว่าหลวงปู่อยู่บนหอไตรหอไตรนี่ก็จะทำเป็นที่สวดมนต์ทำเป็นที่สวดมนต์ทำเป็นหอสวดมนต์ไปในตัวแล้วที่เจ้าคุณนวลมันนำเอาไปนี่ก็ไปว่าบึงใช่ไหมครับเอาไปว่าบึงก็ไปให้เขาเช่าตัวเอาเงินมาทำอันนี้เพราะนั้นเงินบัตรนี้ไม่มีหรอกเงินบัตรนี้มันมีเหลือจากที่กองหลวงพระประธานเหลือแค่200,000 กว่าบาทนี่โตมามันโหวตมันชำรุดสุดโทรมหลังคาก็รั่วอะไรตัวอะไรมันเรียกว่ามันไม่ไหวจริงอ่ะก็เลยต้องซ่อมมีเงิน200,000สมัยนั้นก็คิดว่าแต่มันจะมากครับมาทำก็จริงจริงแต่มันไม่พอไม่พอนิดเดียวไม่พอไม่พอค่ากระเบื้องไม่พอค่าแรงคนงานราคาเลี้ยงก็ไม่มีค่ากระเบื้องก็ไม่พอกระเบื้องแผ่นนี่ผมจำได้ไม่ลืมนี่ตกแผ่นละ2.80 บาท2.80 บาทตังครับปีไหนอะฮะ2.80 บาทมันปีนู่นอะปี33มันอะ33ปี33นี่ก็ราคา2.80 บาทแปลมาจากเด่นจันทร์จังหวัดจันทร์แสดงว่าตอนนั้นหลงพนวลตอนนั้นมาเป็นรักษาการไหมครับหรือไม่ใช่ไม่ใช่หรอกตอนนั้นใครเป็นก่อนอาจารย์ตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยอ๋อตอนเป็นผู้ช่วยผมเป็นผู้ช่วยตั้งแต่31อ๋อ31เป็นผู้ช่วยตั้งแต่31 33นี่ก็เริ่มบูรณะครับ33เริ่มบูรณะการบุคคลนอนตั้งแต่ไปมาดูมาเรียก็ถือว่าเป็นบ้านท่านวัดท่านก็บ้านเกิดนี่บ้านอยู่ตรงนี้เลยวัดไปที่นี่ทั้งน้อยแล้วก็วันนี้ก็มีพระผู้รักผู้ใหญ่อยู่องค์นึงอยู่เป็นเจ้าอำเภออยู่ถึงชัยภูมินั่นเป็นช่างนั่นเป็นช่างครับมันมีความสามารถเป็นช่างครับก็ช่วยดูแลเจ้าเสียงอะไรตรงนี้ให้ปัญหาแต่ช่างในหมู่บ้านในช่องที่นี่แหละมากมันวัดไม่มีจะสั่งแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องสั่งก็เอาช่างในหมู่บ้านมาก็มาคุยกันอย่างเช่นก็ราคาค่าเลี้ยงตอนนั้นก็ค
คนหนึ่ง150บาทก็ขอให้เขาร้อยหนึ่งพวกไหนที่ร้อยหนึ่งก็ขอจะ80บาทอย่างนี้ขอช่วยกันขอช่วยกันนะครับขอช่วยกันอย่างนี้แล้วก็ยังพวกผสมปูนก็ให้สัก60บาทต่อวันก็เลยพาพ่อทำมาได้นะครับทีนี้ผมมันไม่มีสตางค์เงินทองหกกว่าหาหนึ่งเดียวก็ได้เรื่อยมาคือผมเล็กนะครับนักเอาย่างหน่อยพี่เดี๋ยวเอาดิบก่อนจะเรียนแล้วสิ